สวัสดีค่ะนิตาอุดมสาลีนะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมจริงๆก็คือแบบเป็นวันครูพอดีอะค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจภาษาไทยไงก็เลยแบบว่ามีแรงบันดาลใจอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่อะค่ะว่าถ้าเกิดใครอยากมาสายบริหารเราก็สามารถทำได้ในช่วงอายุที่วัยก็เลยโพสต์ไทม์ไลน์ไปแล้วก็ไม่คิดว่า1คืนนะคะ1วันจะเป็นกลายเป็นไวรัสที่ทำให้วัยรุ่นหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะสำหรับเคล็ดลับนะคะก็คือความพยายามกับการมีวินัยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเวลาสอบสายผู้บริหารนะคะเราจะไปแพ้ในคะแนนของเรื่องระดับอาวุโสอายุค่ะฉะนั้นเราต้องมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างตัวเองก็คือความพยายามในการอ่านหนังสือเป็นส่วนหนึ่งการมีวินัยในการที่แบบอ่านทุกวันนะคะเพราะว่ากฎหมายมีเยอะมากแล้วก็เนื้อหาสาระที่ใช้ในการอ่านเนี่ยก็มีเยอะมากค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการสร้างเด็กนักเรียนค่ะเพราะว่าผลงานที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนแล้วก็ผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเราเองอะค่ะจะไปใช้ในการแนบเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะหลายคนถามว่าแปลกไหมอาจจะแบบว่าแปลกสำหรับช่วงนี้แต่จริงๆแล้วในอดีตอะค่ะอาจจะมีคนที่ไวกว่านี้ด้วยค่ะบางคนก็28บางคนก็27อย่างเงี้ยค่ะก็คือเพียงแค่ว่าที่ผ่านมาโซเชียลอาจจะแบบว่าไม่ได้ดังขนาดนี้ค่ะแต่กลายเป็นว่าของทรายเอง30ก็ถือว่าไม่ไวค่ะมีที่ผ่านมาก็คือมีไวกว่านี้อีกอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือแบบถามว่าอยากไปต่อไหมก็มันจะเป็นในลักษณะครึ่งๆนะคะก็คือมีความสุขกับที่นี่มากเพราะว่าโรงเรียนดีเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดีนะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในเมื่อโอกาสมาแล้วค่ะมันก็ต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปก่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนึ่งเราอายุน้อยละเราไม่รู้ว่าโรงเรียนเราจะไปได้ขนาดเล็กแล้วก็อาจจะมีครูอาวุโสมากที่สุดมากกว่าเราอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องฝึกฝนตัวเองก็คือหนึ่งเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์แล้วก็การอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะในตำแหน่งต่อไปสิ่งหนึ่งที่วางไว้คือพัฒนาการศึกษาพัฒนาใช่คือเราจะเห็นว่าข่าวที่ถูกตีแผ่ก็คือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งคืออยากทำให้เด็กของโรงเรียนตัวเองค่ะอ่านออกเขียนได้ 100% เพราะว่าถ้าเขามีทักษะเหล่านี้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นไม่ว่าเขาจะไปสู่จุดไหนค่ะเขาจะมีขุมทรัพย์ในตัวเองที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จริงๆการศึกษาไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เดินทางมาพอสมควรแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ก้าวต่อไปก็คือมีพัฒนาในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กอะค่ะคือถ้ามั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะจะทำให้เด็กไทยมีคุณภาพ